เล่นเป็ดแกเตะบอลนั่งกับมันก็เล่นสองคนส่วนกูเตะบอลอีกมันก็เล่นสองคนอะคนเริ่มมาแล้วแม่ยังไงสิคะโคนฟ้ารูปเอามาเล่นครับโอ้ยภาพลูดภาพลูดเป็นภาพลูดของน้องพร้อมภาพลูดของน้องพร้อมเฮ้ยเฮ้ยยังไม่ทันได้คือจะบอกว่าแจกหรอเต็ม Twitter แน่ๆเลยวันนี้เนี่ยยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมีภาพหลุดแล้วมีภาพหลุดเมืองตอนนี้คนเข้ามารอแล้ว 10,000 กว่าคนอุ้ยจริงๆมันเกินเหตุไปแล้ว 11,300 คนวันนี้เราจะมีการพูดคุยกันตลอด1ชั่วโมงโดยที่จะไม่หยุดเลยหากนิติไม่ขึ้นมาเคาะประตูโอเคมั้ยโอเคนะคือวันนี้เนี่ยพร้อมบอกไว้ก่อนวันนี้พร้อมไม่ได้มาคนเดียวพร้อมเนี่ยมากับแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครเขาออกไปหาเพื่อนข้างนอกกันแล้วค่ะคุณขาเขาหาเพื่อนผ่านโทรศัพท์มือถือกันนั่นก็คือแอปโอมิโอมิค่ะคุณขาตอนนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าใครก็ตามที่เขาเรียกว่าอาจจะเห็นพร้อมใน Instagram ก็จริงแต่ถ้าสมมติว่าอยากคุยกับพร้อมแบบส่วนตัวตอนนี้ใครยังไม่มีแอปโอมิรีบโหลดแอปโอมิมาก่อนเลยเนาะสำหรับคนที่เฮ้ยแต่เขาน่าจะโหลดกันมาแบบเต็มแล้วมั้งเขาแบบยังพร้อมเพราะว่าแบบแอปนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีใครไม่รู้จักแกมันฮอตมากพี่ว่าตอนนี้เอาจริง 10,000 กว่าคนตอนที่ดูอยู่อ่ะน่าจะอย่างต่ำๆอ่ะพี่สัก 400,000 ที่มีแอปนี้ฮะจริงเชื่อหนูมั้ยหนูทุกคนต้องมีแอปนี้อยู่แล้วไม่มีพี่มีไหมมีสิพี่อ่านมีหรือเปล่าเยอะเลยทุกคนต้องมีคนคุยเขาเยอะในแอปอะยังไงคนขำได้พี่อ่านหรอไม่ฉันมี10เครื่องก็โหลดมาทั้ง10เครื่องไงเห็นปะล่ะมีแอปเดียวใช่แต่เมื่อกี้บอกว่าเยอะเลยเยอะเลยคือโหลดหลายเครื่องไงมีทุกเครื่องใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันก่อนดีกว่าพูดคุยแบบสวัสดีทุกคนใส่ทุกคนก่อนก็บอกว่าหัวทองเขียวนะครับคุณไดโนขาแต่เขาได้ย่าขยับนิดนึงนะครับพอดีมีคนมีคนบอกว่ามีแอปแล้วแต่ไม่มีพรีเมียมก็ต้องจ่ายเงินปะมันต้องนิดนึงไหมพี่คุณจะสมัครพรีเมียมแต่ไม่ต้องจ่ายก็เล่นได้เอาจริงๆคือจะบอกอย่างนี้ว่าอยากให้ลองทุกคนเนี่ยลองโหลดมาเล่นดูก่อนเนาะถ้าสมมติว่าคุณเริ่มรู้สึกว่าฉันเริ่มติดละฉันเริ่มชอบละการที่จะซื้อเป็นพรีเมียมเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่แบบว่าไกลตัวเลยอะเรามั่นใจว่าทุกคนต้องจ่ายกันไปอย่างแน่นอนใช่แต่ว่าพี่อ่านเนี่ยคือติดแต่ยังไม่ได้เล่นใช่ไหมจริงเขาชอบมากเขาชอบมากเพราะว่าเขาได้เจอกับเพื่อนแบบน่ารักน่ารักหล่อๆแล้วก็เด็กๆเยอะมากที่สำคัญคือโปรไฟล์ดีๆเยอะมากนะพร้อมใช่ครับก็ด้วยความที่ว่าแอปโอมิเนี่ยเขาจะได้แบบทั้งแบบเขาเรียกว่าหลายคนที่แบบทั้งโปรไฟล์ดีทั้งแบบมีอะไรที่ดีแล้วแบบเพื่ออย่างเช่นว่าเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราสมมติว่าเราชอบไปเที่ยวใช่ไหมเราเลือกได้หมวดได้เลยว่าเราชอบไปเที่ยวหาแมทช์คนที่แบบชอบไปเที่ยวด้วยกันกับเราหาเพื่อนได้ด้วยคือง่ายๆว่าสมมติว่าหลายๆคนเนี่ยเคยไม่ใช่สมมติบอกว่าอยากกินหมูกระทะมากเป็นคนชอบกินหมูกระทะมากแต่กลายเป็นว่านัดเพื่อนคนไหนไปก็แบบมึงเดี๋ยวอ้วนเนี่ยมึงกูไม่กินปลามึงกูถ้ามันน่ารำคาญมันน่าเบื่อกับกลุ่มเพื่อนที่มีอยู่ตอนนี้แนะนำเลยว่าโหลดแอปโอมิมาแล้วคุณบอกไปเลยว่าหาเพื่อนกินหมูกระทะใช่มันมีมันได้เลยมันมีเลยที่สำคัญเหตุที่พี่บอกไปคือโปรไฟล์ดีมากแกรู้ไหมล่าสุดพี่เจอวิศวกรใช่พี่เข้าไปเจอวิศวกรพี่ถามว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับเขาบอกว่าชื่อเหนืออยู่แก๊งไปสังคมมีใครนี่ไม่เล่นจริงล่าสุดยังไงล่าสุดยังไงล่าสุดผมก็ไปเจอคนนึงที่เป็นเพื่อนแบบLGBTQ เหมือนเดิมเลื่อนไปเจอปั๊บผมรู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักมากแล้วผมไปถามเขาโปรไฟล์เขาดีมากเขาเป็นนักแสดงที่แบบดีมากเป็นนักแสดงที่ดีด้วยใช่ผมเข้าไปผมถามเขาชื่ออะไรครับชื่อลี่ชื่อลี่ใช่ก็คือเป็นลี่แล้วมาเป็นคู่ด้วยนะเลยเป็นลี่คู่เห็นไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ล่าสุดพี่เจอคนหนึ่งเป็นลูกครึ่งพี่ถามว่าเอ้ยเนี่ยคุณแบบชื่ออะไรครับบอกว่าชื่อกาลีกาลีอะไรชื่อกาลีกาลีอะไรน้องกาลีเลโอหุ้ยนี่ล่าสุดคือเจอคนนี้โอ้เป็นไงผมอ่ะยอมไม่ได้ยังไงครับคุณผมคุณเจอโปรไฟล์ยังไงมาผมไปปั๊บเลื่อนไปเจอคนคนนึงเลยยังไงครับคุณเจออธิการบดีอธิการบดีใช่เขาบอกว่าเอ้าทำไมแบบน้ามาเล่นอะไรอย่างงี้อะไรเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยอยากแชร์ประสบการณ์ว่าแบบอยากให้เรื่องของการเรียนต่างๆแบบนี่อยากให้คนรุ่นหลังอธิการก็เล่นเหรอใช่อธิการเล่นเฮ้ยเล่นกันหมดแสดงว่าคนที่เล่นแอปนี้คือมีแต่คนโปรไฟล์ดีๆพี่โปรไฟล์ดีหมดบอกเลยนะว่าใครก็ตามที่อยากจะมีเพื่อนแบบเอาง่ายๆนะน้องๆหนูๆที่ฟังอยู่บางคนบอกว่าพี่คะหนูไม่อยากมานั่งแบบว่าเขาเรียกว่าหาเพื่อนอะไรแบบนี้แต่พร้อมเอาจริงๆหลายๆคนอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
พี่พูดตรงๆเลยนะเราเล่นแอปมันสามารถใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างมากๆถ้าไม่หาเพื่อนอาจจะหารุ่นพี่ที่ตกจากคณะนั้นคณะนี้อาชีพแบบอาชีพนี้ปรึกษาเรื่องการเรียนต่อก็ได้อย่างอธิการอย่างไรคุณอย่างอธิการบดีใช่เขาก็บอกว่าเฮ้ยหนูสนใจลองไหมสักหนึ่งคลอสมาแบบสมัครเป็นอธิการบดีเห็นไหมล่ะแบบว่าโอ๊ยอาจารย์ผมยังอายุไม่ถึงแบบเดี๋ยวผมรออายุถึงก่อนก็เลยแบบโอเคงั้นเราคุยกันได้ถึง3นาทีเพื่อที่จะให้แบบส่งข้อความต่อกันได้อีกใช่นี่มันคือความเก๋ค่ะคุณขาคือจะบอกว่าตอนนี้นะมันจะมีอีกหนึ่งฟังก์ชันนะคะที่พิเศษมากๆเลยในนี้คือง่ายๆเขาเรียกว่าฟีลแบบฟีลเหมือนรายการประกวดร้องเพลงอ่ะที่ขอให้ฟังเสียงก่อนให้รู้สึกก่อนถ้าใช่ปุ๊บคุณค่อยคุยกันต่อได้อันนี้มันจะมีอันนึงนะคะที่ชื่อว่าเทเลพาร์ตนั่นเองเทเลพาร์ตเนี่ยคือง่ายมากมันจะมีการเป็นเหมือนโทรสุ่มพี่อ่านพอคุณกดไปเสร็จปุ๊บมันจะมีการโทรสุ่มพอโทรสุ่มปุ๊บสมมติว่ามันมีสายขึ้นมาฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อลี่ครับโอ้ยสวัสดีค่ะชอบเป็นคนชอบคนชื่อลี่มากมากเลยนะคะแต่ผมมาเป็นคู่นะฮะจริงเหรอคะ เป็นลี่คู่อยู่แล้วเหรอคะ อะไรเงี้ยสมมติว่าคุณมีการคุยกันถามแต่ว่าคุณรู้สึกว่าคุณถูกใจคุณอยากคุยกันต่อถ้าสมมติว่าคุณครบเขาเรียกว่าคุยกันครบ3นาทีเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะมีการโชว์โปรไฟล์ขึ้นมาไม่ตอนแรกอ่ะจะเป็นโชว์เป็นรูปมาเลยใช่มันจะเป็นรูปขึ้นมาก่อนพอเสร็จแปลว่าคุณเนี่ยสามารถจะมาคุยกันต่อได้มันจะแมทโดยอัตโนมัติเลยคุณสามารถพิมพ์คุยกันได้หลังจากนั้นหรือว่าจะโทรได้หลังจากนั้นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับลองศึกษาดูใจกันก่อนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจไหมบางทีเรามีฟงมีแฟนอ่ะตีกันเพราะแค่ตัวอักษรที่พิมพ์มามันยังไม่รู้ที่ใส่กันว่าคุณจริงใจหรือเปล่าเช่นสมมติบอกว่าพี่เล็กเตยคาสวยจังเลยค่ะอย่างเงี้ยก็ดูไม่จริงใจใช่ใช่ไหมหรือว่าแบบพี่อ่านสวยมากอ่ะอย่างเงี้ยก็จะดูไม่จริงใจหรือเปล่าเพราะพอเราได้ฟังเสียงปุ๊บรู้เลยว่าเอ๊ะเขาจริงใจหรือเปล่าเขาไม่จริงใจหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะผมจะบอกอย่างนึงว่าแกครับคุณจริงๆที่พี่อ่านเนี่ยเขามีคนที่แบบแมชกันเยอะขนาดนี้ในแอปเนี่ยเพราะว่าเขากดคอปั๊บอัตโนมัติใช่ป่ะเริ่มกดปั๊บเขาหลับเลยจริงหรือเปล่าจริงก็คือเขาใช้วิธีการกรนใช่ใส่ลงไปใช่แล้วทีนี้ฝั่งตรงข้ามก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้หลับน่ารักอ่ะแค่เสียงอะไรหอมไม่รู้เวลาพี่อ่านแกกลนใช่ไหมคือการที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาแมทมาไม่ใช่ว่าเสียงหลับน่ารักฝั่งตรงข้ามอยู่ในสมาคมชื่นชอบเรือหางยาวแห่งประเทศไทยเพราะเสียงพี่อ่านเนี่ยแกคล้ายกับเรือหางยาวเขารู้สึกเอ้ยเสียงแบบนี้น่าจะเป็นเรือหางยาวของสกลนครแน่นอนเขาก็เลยรอให้ครบ3นาทีแล้วก็แมทใช่นี่แฟนบันทายเรือหางยาวประเทศไทยแอบยิ้มแอบยิ้มแกชอบเพราะงั้นแล้วในโปรไฟล์ด้านล่างในไบโออ่ะแกเขียนว่าอั๋นแจวมาแจวจ้อมมาแจวจ้อมอย่างเงี้ยทำไมอ่ะเพราะแกเป็นคนแบบนั้นแกชอบน่าสนใจละน่าสนใจแล้วใช่ไหมว่ามีคนรอแต่เธอมีคนรอที่สำคัญคือจะบอกวันนี้นะคะการที่คุณเนี่ยโหลดแอปโอมีไปหลายคนบอกแอปดีต้องมีในโทรศัพท์นะเพราะงั้นแล้วแค่โหลดไปเฉยๆวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่านอกจากที่จะโหลดแอปนี้มาเข้าไปเล่นปุ๊บได้เพื่อนได้เขาเรียกว่าได้เพื่อนใหม่ๆได้สังคมใหม่ๆแล้วไม่พอวันนี้คุณเห็นไหมคะห้องนี้เต็มไปด้วยรูปของพร้อมลายเซ็นวันนี้นะครับบอกเลยว่าจะมี6ผู้โชคดีเท่านั้นใครก็ตามที่เข้ามาแล้วการโทรสุ่มเนี่ยเป็นเรื่องของโชคชะตานะใช่มันสุ่มไปเจอคุณแล้วจะถามเลยว่ารู้ไหมตอนนี้กำลังคุยอยู่กับใครรู้จักคนในรูปไหมรู้จักคนในรูปไหมถ้าคุณตอบขึ้นมาว่านี่มันพี่พร้อมราชพัฒน์คนที่เล่นเป็นเหนือในซีรีส์โกนลังรุ่นพี่นี้อะไรอย่างนี้อะไรประมาณแบบนี้คุณรับไปเลยนะคะรูปพร้อมกับลายเซ็นใช่แล้วผมจะบอกด้วยนะว่ารูปเนี่ยมันไม่ใช่รูปแบบเป็นรูปกระดาษด้วยมันจะเขาพิมพ์มาอย่างดีทุกคนเขาทำมาดีมากมันคือรูปแบบอย่างดีเลยอะใส่กรงใส่กรอบได้หมดแต่ว่าเขาถามมีคนถามมาว่าแล้วทำไงถึงจะโทรติดคะโอ้ยพี่กติกาการโทรติดพร้อมเอาตรงแถวนะที่พี่เป็นสายโทรสุ่มตลอดเวลาเพราะว่าเราชอบใช้ที่แบบว่าสวัสดีครับมาเห็นปะเสียงเรามันจะได้ไงวิธีการง่ายมากนะสมมติว่าแบบพร้อมเนี่ยมีการดาวน์โหลดแอปโอมีมาเสร็จแล้วใช่ปะแล้วใช้ฟังก์ชันนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย อยากรู้พอเรามีการสมัครตอนพร้อมสมัครเนี่ยสมมติอย่างว่าพี่รู้สึกว่าไม่มาใจรูปร่างหน้าตาตัวเองเลยอะพี่สามารถใช้รูปคนอื่นหรือว่าแบบการ์ตูนได้ไหมไม่ได้ครับก็คือมันยังไงอ่ะเวลาที่เราจะเล่นแอปโอมีเนี่ยการที่ใช้ฟังก์ชันเทเลพาร์ตได้เนี่ยก็คือต้องใช้รูปของตัวเองเท่านั้นย้ำเลยว่าต้องใช้รูปของตัวเองเท่านั้นแล้วเป็นรูปที่เป็นรูปจริงๆด้วยไม่ใช่แค่แบบเป็นรูปตัวเองแต่เป็นรูปวาดการ์ตูนก็ไม่ได้ก็ไม่ได้หรือเป็นรูปอวตารนู่นนี่นั่นเป็นรูปการ์ตูนนี่นั่นไม่สามารถใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าพอคุณใช้รูปตัวเองเนี่ยง่ายมากเลยมันก็จะกดอุ้ยรูปหลุดอีกแล้วนี่เขาอยากให้เห็นใกล้ๆแล้วแหละว่าอุ้ยอยากแจกแล้วหรอนี่รูปเป็นประมาณแบบนี้นะครับบอกเลยว่าน่ารักมากๆสมมติว่าง่ายๆคือการดาวน์โหลดไปตอนลงทะเบียนเนี่ยอย่างแรกที่อยากโทรติดให้ใช้รูปของตัวเองเท่านั้น
รูปของตัวเองเห็นหน้าชัดเจนทุกอย่างแล้วก็คือว่าไม่อย่าแบบอย่าแบบบางคนโอ้โหแต่งจนแบบมันก็จะเกินไปนิดนึงแต่ว่าแต่งนิดนิดหน่อยได้เอาเป็นว่าให้มันรู้สึกว่าถ้านัดเจอกันว่าแบบเอ้ยวันนี้เดี๋ยวไปกินหมูกระทะกันแล้วไปนัดเจอกันแบบนี้ให้รู้หน่อยว่าอ๋อคนนี้แหละคนเดียวกันคนเดียวกันเออสมมุติสมัครเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันต้องอะไรยังไงต่อเราก็แค่รอการยืนยันครับพอยืนยันเสร็จปั๊บก็สามารถกดโทรได้เลยเลยไม่ยากเนี่ยครับเอางี้ไหมลองโทรเลยไหมลองโทรเลยเอออ่ะแล้วลองโทรเลยคนแรกได้มีคนถามว่ามีทั้งหมดกี่รางวัลในครั้งนี้บอกเลยว่าตลอด1ชั่วโมงเนี่ยเราจะแจกทั้งหมด6รางวัลด้วยกันมีคนถามว่าต่อให้แบบเปิดเข้ามาปุ๊บแล้วกันว่าเขาไม่รู้จักเมื่อไหร่เราจะนั่งคุยกันต่อวันนี้มีคนมาถามว่าวันนี้แบบไลฟ์ทีมแบบยังไงฮะแบบว่าหมายถึงว่าเมามอยเมามอยมาวันนี้เป็นฟิลแบบเหมือนเพื่อนเพื่อนปะเราจะหาเพื่อนหลายๆคนน่ะคิดถึงรายการฟ้าพร้อมตอบแต่ว่าจะเป็นรายการฟ้าพร้อมมีเพื่อนเราจะมาหาเพื่อนใหม่กันดีกว่าเราเลยไหมได้ฟังก์ชันเทเลพาร์ตได้ได้ฟ้าพร้อมมีเพื่อนในแอปอันนี้ก่อนกดขออนุญาตได้ไหมคะทุกคนขาลองสังเกตนะคะที่หน้าจอพอกดไปปุ๊บด้านบนเห็นไหมตรงนี้มันจะมีเหมือนเป็นรูปโทรศัพท์มือถืออยู่เห็นไหมเป็นรูปโทรศัพท์คุณกดเข้าไปจะเข้าสู่ฟังก์ชันเทเลพาร์ตเลยจากนั้นปุ๊บกดปุ่มตรงนี้ใช่ไหมพร้อมได้สิมามีคนบอกว่ากดโทรได้ไหมคะตอนนี้เนี่ยพร้อมเรียบร้อยแล้วคะเอาสิขยับมาหน่อยยังไงขยับมาใกล้ๆขยับมาใกล้ๆตื่นสวัสดีครับสวัสดีครับแป๊บนึงนะเฮ้ยพูดดังๆพูดดังฮัลโหลได้ยังไม่เอ่ยฮัลโหลฮัลโหลครับรอกดอันนี้ก่อนเขาน่าจะกดอันนี้ไปแล้วป่ะเขาน่าจะอ๋อเขาน่าจะกดไปแล้วเขาน่าจะกดวางไปแล้วคือเขาวางไปแล้วหรอเขาวางเขาไม่อยากคุยกับเธอเขาไม่อยากคุยอะพ่อไม่ของเรามันไม่ได้ยินเขาไม่ได้สวัสดีครับฮัลโหลได้ยินเราเปล่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเบนครับชื่อเบนครับชื่อเบนครับเบนอายุเท่าไหร่ฮะคนถามบอกก่อนได้ไหมอะไรนะครับคนถามบอกก่อนได้ไหมเราอายุ25ฮะส่วนเราอายุ23ครับอยู่กี่คนเนี่ยอยู่กัน2คนฮะอยู่กัน2คนอยู่กัน2คนแค่เขาไปอยู่ด้วยเอ้ยสงสัยต้องแนทแบบว่าร้านแบบสุกี้แม่หน้าปากซอยสุกี้หน้าปากซอยป่ะแล้วเบนรู้จักเบนรู้จักเราป่ะยังไม่รู้จักเลยเพิ่งรู้เองจะรู้จักได้ไงอ๋ออันถามก่อนเบนอยู่จังหวัดอะไรฮะบ้านเกิดยาวันสื่อหนังวลาค่ะแต่มาเรียนอยู่โคราชอ๋อเป็นคนใต้เหรอครับพูดใต้ได้หรือเปล่าพูดได้และแรงตายฟังหน่อยดิไหนอะลองพูดภาษาเอ้ยเราไม่ใช่คนใต้อะเราอยากแบบเรียนภาษาใต้เธอช่วยสอนได้ปะเราสอนที่ห้องอะไหมเอ้ยเขาเรียกว่าคนนี้แบบมาแรงนะคนนี้มาแรงนะคนนี้มาแรงเลยแต่ว่าใจเย็นๆก่อนอ่ะเราสมมติว่าเราอยากพูดคำว่าไปกินข้าวด้วยกันไหมภาษาใต้ต้องพูดว่าอะไรพูดประมาณไหนแต่ว่าคนอื่นนะแบบไปกินข้าวด้วยกันไหมก็เหมือนกันเลยแต่ว่าเตรียมมันจะแบบเอาซูมเข้มกว่าแต่ว่าแบบไม่ได้ข้าวกันไหมอะไรอ๋อเป็นฟิลแบบนี้ด้วยนะเมื่อกี้เราไม่รู้อายุของเบนเลยป่ะเออเบนอายุเท่าไหร่คนถามบอกก่อนเมื่อกี้บอกไปแล้วไหมก็บอกไปแล้วจริงหรอจริงหรอเรางั้นเราถามเบนหน่อยปกติเบนเคยดูแบบซีรีส์รู้จักซีรีส์วายไหมครับฮะรู้จักซีรีส์วายไหมครับอย่าตรงๆนะเคยดูไหมเบนอายุ12เองเบนอายุ12เองเคยดูซีรีส์นักบอกว่าเบนเหมือนประมาณ17 18อ๋อเบนแบบเป็นคนแบบกลัวๆแล้วชอบใส่เสื้อลอยอะไรอ่ะเราถามเบนเลยดิเบนรู้จักซีรีส์วายไหมครับไม่เคยดูซีรีส์วายรู้จักนักแสดงคนที่ชื่อว่าพร้อมราชภัฏไหมครับเป๊บเธอเดี๋ยวไปเขาต้องเสิร์ชนะเขากำลังเสิร์ชใน Google อยู่ไม่ตกแชท
อบแชทอ๋อตอบแชทหรอเพื่อนโอเคแล้วเรารู้จักฮัลโหลรู้จักพร้อมเฮ้ยหรอครับหรือว่าเขาเซิร์ชใน Google แล้วเขาไม่เจอหน้าเราเหมือนวะว่าคุยอะไรไปอ่ะเอาแล้วในขอดูคอมเมนต์หน่อยสิขอดูคอมเมนต์หน่อยสิทำไมกันนะทำไมมันมีแต่คนกดวางอุ้ยคุณอนันต์เข้ามาส่องด้วยพี่ยินเข้ามาส่องคุณอนันต์เท่าไหร่บอลนัดโดนค่ะบอกว่าต้องถามว่ารู้จักบอลนัดโดนไหมจะดีกว่าเออบอลนัดโดนก็เข้ามานะฮะมีคนบอกว่าอยากเล่นด้วยแต่ว่าบุญอยู่ไหนวันนี้อ่ะลองเฮ้ยมาครับมาแล้วต้องรอเขารับก่อนฮะสวัสดีครับสักครู่นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรฮะชื่อนิชาค่ะอ๋อคุณนิชานะครับนิชาหรือชิชาครับเห็นชื่อว่าชิชาชื่อชิชาน่ารักนะชื่อน้องชิชาดีกว่าชื่อน่ารักคุณชิชาชิชาครับพี่ชายอายุเท่าไหร่แล้วครับดูเสียงเด็กมากเลยเดี๋ยวนะน้องคนใต้ใช่ไหมน้องแหลงวันนี้นี่พี่จำสำเนียงอย่างนี้ได้พี่ก็คนใต้น้องผีคนใต้เหมือนกันนะผีคนใต้ใช่ใช่ใช่คนจังหวัดอะไรครับคนจังหวัดอะไรครับคนสุราษฎร์น้องเออมันดอยนะคนใต้มันสุดยอดนะน้องนะงั้นถามพี่ชาหน่อยตอนนี้พี่ชาอายุเท่าไหร่แล้วครับน้องบอกเดี๋ยวพี่ก็ตัดเชื่อเลยไม่ตัด